เดี๋ยวตักใส่ปากหน่อยสิยายมักหนูก็อยากบอกเพราะยังไงมันก็อร่อยของเขาอร่อยอยู่แล้วของต้มหมักก็อร่อยอยู่แล้วดูเฟซดูไลน์เขาเองทานกันแบบสบายสบายมื้อนี้เอาก้อยลิ้นหมูเนาะครับก้อยลิ้นหมูสองสาวเกาหลีโดนๆเพิ่นแวะมาทีนึงมื้อนี้เพิ่นบ่เมามื้อนี้ยังบ่ได้เมายังเงินยังอยู่ว่าพิธีกรแต่ว่าสุดยอดแล้วนานๆจึงได้แวะมานะคะทางที่ดีถ้าให้เสียบก็ใส่บักพริกลงไปใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ตักเอาค่ะเอามึงเลยไม่ต้องกลัวอย่าไปพูดครับสําหรับก้อยลิ้นหมูกับลิ้นหมูนี่เฮามาต้มก่อนนะก็แม่นเนาะเฮามาต้มก่อนต้มเรียบร้อยแล้วครับผมต้มเรียบร้อยแล้วครับผมการก้อยข้างในห้องติดก้อยสุกกันบ่คุณแม่ก้อยสุกแล้วเพราะว่าเฮาต้มก็ต้มสุกแล้วจ้ะเฮาติดก้อยก็มาก้อยเลยจ้ะบ่ต้องไปล้วนอีกจ้ะรสจัดๆเลยเนาะเฮาเปิ้นหั่นตอนใหญ่ๆจังหน่อยหรือติดจุก็ได้เนาะคุณแม่เนาะจุก็ได้ก้อยก็ได้จ้ะแต่ว่าเฮาติดก้อยครับน้องเพิ่นจะกินมีรสชาติมีจิตใจจังหน่อยว่าซั่นน่ะก็เลยสิก้อยให้เพิ่นกินจ้ะค่อยคือหั่นบักนาวหลายเลยเฮาเปรี้ยวจัดๆเลยบ่เสียวเปรี้ยวจิตจัดว่าซั่นล่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วหั่นแล้วเนาะเอ้าจัดการกันแม่นี่ครับผมเอาเผ็ดๆเปรี้ยวๆติเผ็ดเปรี้ยวว่าซั่นว่าจริงป่ะไปความคิดทางให้น้องอย่างว่าว่าบ่เสียสายสายสีสายชิรสจักนิดนึงจ้ะน้าหู้ยหอมหอมครับสะใจสะใจปลาเนาะอื้อกินเหมือนง่าหอมเลยสำหรับคนที่เฮ็ดได้ทั้งลิ้นหมูลิ้นหัวเนาะทุกแม่เนาะจ้ะแต่ยังถ้าเอามาต้มได้ก็ผมว่าจะบ่จะกินจุกเป็นหยังเนาะก็แล้วนี่ยอดพลาดแล้วจ้ะปังหมูมาจ้ะต้มก้อยลิ้นหมูมาแล้วจ้ะเนี่ยโอ้โหว้าวดูแลให้ดีๆนะครับแต่เปรียมชัยเคยกินไหมลองดูดิโอเคครับจะลองสักหน่อยดูน้ำจะดีกว่าเสือดำบอกกินไม่ถึงเว้ยกระเด็นตกใจอะตกใจเป็นไงเป็นไงขาเลยนำเข้าดีกว่าเสือดำไหมดูดีกันดีใจเยอะสวยงามสวยงามจะไปใช้มากเลยป้องแตกความสวยวิวหรือป้องวะโอ้ตัวใหญ่ อันนี้มันต้องเข้าสเต็ปเฮ็ดแน่ลูกโดดแน่นะคะสาวเกาหลีมาทั้งทีต้องจัดเต็มค่ะไอ้เกาหลีนะเฮ้ยต้องแบบฮะสีที่ร้อนยอดนะคะใส่ผักหน่อยนึงค่ะยอดเลยผมมาต้องไปห้ามชิมทุกวันนะผมเก็บตาผมเนี่ยไม่ชิมทุกวันเชฟว่ะเชลกันหนึ่งชวนชวนโอ้รสจี๊ดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยทุกอย่างอร่อยหมดร้านเนี้ยถูกใจถูกคอนั่นแหละกล้ามันยังกลัวเขาจะใจได้โอ้สุดยอดที่นี้ป่ะตามสเต็ปนะคะมันต้องมาสเต็ปถึงว่าแหละมีอุตส่าห์เขาบอกงดเหล้าเข้าพรรษาแต่ฉันเปลี่ยนงดบุหรี่เข้าพรรษา
เจ้าคนเจ้าคนสาวดื่มมาจิ๊บมันเจ็บจนโอเคสายพินน่ะมีอะไรอ้วนๆน่ะลูกผู้ชายชื่อไอ้เบี้ยลูกผู้ชายผู้ชายบาปฉันเคยมันพาว่ายน้ำอยู่เลยเออลูกชายพี่น้องขอจูนแน่ค่ะจูปากจัดนะคะจูปากจัดค่ะรับไปรับมาขอบคุณมากโอ้รวดเร็วทันใจเพราะว่ามาทาต้องบายหน่อยเพราะว่าช่วงเช้าแขกเยอะคนเยอะก็เลยต้องเนี่ยของเขาสุดยอดค่ะบ่ได้กินได้ง่ายๆนะคะโต๊ะก่อนนี่เพิ่มชัยกินเต็มที่เนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อหมากินหมดไม่เหลืออะไรเลยเด็ดเกินไปขอใช้มือนะคะได้ก็มีแฟนแล้วต้องกระเทียมค่ะต้องกระเทียมค่ะที่ได้แบบว่าอรรถรสมากเพราะว่าชอบแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มอย่างนี้แล้วนิดเอาหน่อยระยะหน่อยคือได้ทั่วแล้วก็หอมบ่ได้ค่อยได้มานะคะแต่ว่าเพิ่นก็จัดให้ชื่นใจอีหลีไปกินฮ้อนแก่นไม่ได้กินแบบนี้เลยกินมาม่า 3-4 วันมาม่าอย่างเดียวหมายความขาดกุ๊บป้าเขาเลือดกินไม่เป็นกูเขาอยู่เลยเขาอยู่เลยเขาไม่อยู่ทำไมแก่ทำไมแก่สั่งฮ้อนทางแซ่บทำไมพี่น้องแมวรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะถ้าให้ดีคุณต้องจิ้มกับกระเทียมเม็ดนึงแล้วก็พริกลูกโดดค่ะคุณจะได้ตามสเต็ปเลยนะคะจะไปจิ้มมากถ่ายมากหัวร้านอยู่ยอดถ่ายนิ่งเตะบอกป่ะรับดิ้นยาวไหมแซ่บดิ้นยาวเหรอตอนนี้กินตับหัวนะคะจะกินตับคนอยู่ได้อย่างหาบ่พ่อค่ะทำทำบ้านแม่ทุกว่าผมจะทุกเอาที่เอาหมดไอ้เราก็ยังว่าแต่แค่ผิวผ่านมา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 ถูกต้องอะไรไม่สนิทเท่านั้นหรอกค่ะคือพื้นงานไม่เต็มที่เออขนาดนั้นแบบว่าใช่กินไปกินไปกินไปดิคือว่าอะไรก็ได้เปิดก่อนคุณนางเห็นโทรศัพท์สวยอยู่30กีบก่อนแล้วกันจุ่มน้ำจิ้มเพียผมๆนะคะบ่เอาพี่ล่ะได้นั่นแล้วเอาผม
อันนี้แก้แห้งได้ยังคักเลยเด้อค่ะเด้อต้มแซ่บค่ะเน้นขมอำลำแบบบ้านเรานะคะเอาล่ะครับผมหลังจากที่สองสาวเกาหลีเพิ่นหายไปโดนครับผมเหมือนเพิ่นก็มาปรากฏตัวแล้วครับผมการปรากฏตัวครั้งนี้แห่งงามกว่าเก่านะครับเด้อจุกใจแห่งงามกว่าเก่าครับผมแกนะเนี่ยมาโดนเจอเพิ่นคาดแต่หม้ออยู่หม้องอื่นครับผมนี่แหละกินแซ่บกินนัวแม่นคนบ้านเฮาครับผมกินน้าไอ้เผื่อวิถีบ้านเฮาครับวิถีบ้านเฮาครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเด้อครับผมครับผมแซ่บครับผมครับผมสวัสดีครับต้อนรับคลิปนี้เนาะครับผม